สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเห็นอาจารย์แต่งตัวด้วยลุคแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าพวกเราจะมีเรียนปฏิบัติการแน่นอนค่ะปฏิบัติการวันนี้นะคะเราจะมาสอนนักศึกษาในเรื่องของเวทสีบอนาลิซิสหรือการวิเคราะห์อนุภาคแบบเปียกนั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการทำการทดลองเนี่ยเราจะต้องมาดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะงั้นมาดูอุปกรณ์แรกนะคะซึ่งเป็นพระเอกของงานนั่นก็คือครกนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนเนี่ยมักจะมีครกอยู่แล้วนะคะเห็นไหมถัดมาก็มีวัตถุดิบนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์จะให้พวกเราลองทำปฏิบัติการก็จะเป็นวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในห้องปฏิบัติการเองนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นพวกตระกูลดินต่างๆนั่นเองซึ่งพวกเราคุ้นเคยกับดินอยู่แล้วนะคะซึ่งดินก็มีหลากหลายขนาดนะคะแต่ละคนจะได้รับโจทย์ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็ไปลุ้นเอานะคะในระหว่างที่อาจารย์วิฟแลบทฤษฎีแล้วกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้หรือวัสดุหรือสารเคมีที่เราใช้ถัดไปก็คือน้ำนะคะน้ำตัวนี้ด้วยความที่เราทำเวทสีบอนาลิซิสนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการทดลองแบบเปียกเพราะฉะนั้นต้องใช้น้ำนั่นเองนะคะขาดไม่ได้เลยเนาะถัดไปก็คือฟอยล์นะคะเดี๋ยวขั้นตอนการทดลองเราจะได้รู้ว่าฟอยล์เนี่ยเราจะใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะถัดมาก็คืออันนี้น้ำนะคะถัดมาก็คือซีฟนั่นเองนะคะเวทซีฟชื่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าซีฟเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขาดไม่ได้อีกอันนึงก็คือซีฟนั่นเองหรือตะแกรงร่อนสารนะคะซึ่งตะแกรงร่อนสารอาจารย์อยากให้พวกเราดูนิดนึงเนาะว่าเวลาเราจะทำการทดลองทุกครั้งนะคะเราจะต้องเรียงตะแกรงร่อนสารยังไงนะคะโดยปกติเนี่ยเวลาเราร่อนสารหรืออนุภาคเนี่ยเราจะต้องเรียงตะแกรงร่อนสารที่มีขนาดไซส์ที่ใหญ่ไปเล็กนั่นเองนะคะใหญ่ไปเล็กอย่างตัวนี้อาจารย์ก็จะเรียงให้แล้วนั่นก็คือ250ไมครอนนะคะ180ไมครอนเห็นไหมมันเล็กลงเรื่อยๆนะคะ150ไมครอนไปกระทั่งถึง75ไมครอนและชั้นสุดท้ายก็จะเป็นแผ่นนะคะหรือวัสดุที่เอาไว้รองรับอนุภาคที่สามารถล่อนผ่านสีบทุกชั้นเบอร์นั่นเองนะคะถัดไปนะคะก็คือเครื่องชั่งนะคะเครื่องชั่งตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องชั่ง4ตำแหน่งนะคะด้วยความที่เราเป็นวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นแล้วการชั่งด้วยเครื่องชั่ง4ตำแหน่งเนี่ยจะเป็นการเขาเลยเพิ่มความแม่นยำให้กับการทดลองเรามากขึ้นค่ะนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์ตักสารอื่นๆนะคะแล้วก็ฟอยล์ที่เราพับเพื่อที่จะเอาไว้ชั่งสารนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโอเวอร์ออลหรือภาพรวมของอุปกรณ์และก็สารเคมีที่เราจะใช้สำหรับปฏิบัติการนี้ค่ะและก็เข้าสู่ขั้นตอนการทดลองนะคะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์มีผู้ช่วยพิเศษนั่นก็คือพี่ TA หรือพี่ชุงของเรานั่นเองนะคะวันนี้พี่ชุงเนี่ยให้เกียรติอาจารย์มากโดยการที่จะมาสอนพวกเราปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราทำแลบกันแล้วนะคะตื่นเต้นกันไหมถ้าตื่นเต้นต้องขอเสียงหน่อยเย้โอเคค่ะขั้นแรกนะคะให้น้องๆ นะคะเอาดินที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะคะนั่นก็คือสมมุติว่าในเคสนี้พี่ชุงได้รับมอบหมายเป็นดินตัวนี้แล้วกันนะคะเราก็จะเอาเข้าสู่กระบวนการแรกนั่นก็คือตำดินในครกนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้พี่ชุงเริ่มทำเนาะพวกเราดูตามนะก็จะตำไปเรื่อยๆนะคะจนดินมีขนาดที่เล็กลงนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือเราจะเอาดินตัวนี้นะคะไปชั่งโดยเครื่องชั่งนะคะทีนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ชั่งนะคะขาดไม่ได้เลยเราจะต้องมีฟอยล์นะเดี๋ยวขออาจารย์ดูก่อนนะพี่ชุงนะนั่นก็คือมีฟอยล์นะคะซึ่งฟอยล์ตัวนี้เราต้องพับให้มันเป็นกระทงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดินหลุดออกนะคะเปื้อนข้างนอกนั่นเองนะคะก็ใส่เข้าไปนะคะแต่ขั้นแรกนะคะอย่าลืมนะคะว่าฟอยล์เรามีน้ำหนักนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะชั่งถ้าเกิดเราไม่หักลบน้ำหนักของฟอยล์เกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็จะเกิดว่าน้ำหนักที่แท้จริงของตัวนี้นะคะก็จะมีน้ำหนักที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราต้องทำยังไงครับพี่ชุงกดแทครับต้องกดแทหรือเซตซีโร่หรือรีซีโร่นะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้น0 0ก็จะเป็นการห
ักล้างน้ำหนักฟอยล์ไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะชั่งนี่ได้เลยนะชั่งดินได้เลยนะคะซึ่งการทดลองวันนี้นะคะอาจารย์จะให้ทำดินในอัตราส่วนก็คือดินต่อน้ำเนี่ยในอัตราส่วน1ต่อ1นั่นเองใช้ดิน1ส่วนและน้ำ1ส่วนในการทดลองค่ะนะพี่ชุมก็จะชั่งสารไปจนได้50กรัมนะคะวันนี้เราจะใช้สารแค่50กรัมเท่านั้นนะคะเป็นตัวอย่างการทดลองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้น้ำหนักของดิน50กรัมแล้วนะคะพระเอกของเราอีกอันนึงนั่นก็คือน้ำนะคะเด็กๆจะได้ภาชนะที่เอาไว้ใส่น้ำนะคะซึ่งแน่นอนพวกเราเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วใช่ไหมใช้น้ำ1ส่วนกับดิน1ส่วนเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำทั้งหมดเท่าไรคะพี่ชุม50มิลลิลิตรครับ50 ml นั่นเองหรือ50มิลลิลิตรนะคะหลังจากนั้นทำไงคะหลังจากนั้นขั้นตอนถัดไปให้พี่ชุมเอาดินเนี่ยเทเข้าไปในน้ำนะคะค่อยๆเทนะคะค่อยๆเทนะเดี๋ยวมันฟุ้งกระจายนะคะแล้วก็กวนผสมค่ะกวนผสมเลยให้เข้าเนื้อซึ่งกันและกันแต่นักศึกษาอย่าลืมนะคะตอนที่เราทำงานในอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะทำแบชนะคะที่ค่อนข้างใหญ่กว่านี้นะคะนั่นอาจจะมากกว่า50กรัมด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเราจะมักจะใช้สารเคมีตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสารช่วยกระจายตัวนะคะแต่ในการทดลองของเราใช้แบตค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นสารเคมีที่ช่วยกระจายตัวก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะคะอย่าลืมนะคะคนไปแล้วคนไปเรื่อยๆจนเข้าเนื้อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กก็จะได้เห็นว่ามันจะมีลักษณะเหมือนโกโก้นะคะแต่อย่าเผลอไปกินนะคะหลังจากนั้นทำไงต่อหลังจากนั้นเราก็จะมากรองนะคะโดยใช้สีบนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออาจารย์อธิบายนิดนึงนะเมื่อกี้อาจารย์ให้พวกเรารับผิดชอบสีบเยอะมากเลยนะคะแต่ขั้นตอนนี้เราจะสอนทำแค่สีบเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะแต่ตอนที่นักศึกษาทำการทดลองจริงนักศึกษาจะต้องเก็บกากค้างตะแกรงทุกสีบที่ได้รับมอบหมายนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะลองทำการทดลองให้น้องๆโดยใช้สีบแค่เบอร์เดียวนั่นก็คือเบอร์150ไมครอนนะคะข้างล่างก็จะเป็นแผ่นนะคะโอเคไหมข้อควรระวังในการทำนะคะนักศึกษาจะต้องทำทีละชั้นนะทำทีละชั้นไปเรื่อยๆไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่สามารถล่อนผ่านสีบเบอร์ล่างๆได้นั่นเองเพราะมันจะมีแรงดันที่ดันตัวน้ำหรือน้ำสลิปของเราอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทำทีละชั้นนะคะเริ่มเลยค่ะพี่ชุมโอเคก็สามารถช่วยได้ครับเราสามารถช่วยได้เนาะนั่นก็คือสามารถแบบสั่นหรืออาจจะใช้มือก็ได้นะเนาะใช้มือในการช่วยก็ได้แต่ว่าต้องเบาๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสีบเราจะเสียหายเนาะทำให้อนุภาคที่ลงมาเนี่ยมันเป็นอนุภาคที่มีขนาดไซส์ที่ผิดปกตินั่นเองนะคะโอเคเห็นไหมคะว่าตอนที่เราล่อนเนี่ยเราสามารถช่วยน้องได้นะช่วยน้องได้เลยโอเคไหมช่วยน้องได้เสร็จแล้วหรือเราอาจจะใช้มือก็ได้เห็นไหมว่ามันจะมีน้ำลงมาแต่ด้วยความที่เราเลือกใช้สีบเบอร์ที่มีไซส์ค่อนข้างเล็กเนาะมันก็จะน้องก็จะลงมาน้อยนิดนึง ก็ล่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเหลือแค่พาวเดอร์หรือกากค้างตะแกรงข้างบนเนาะมันก็จะไม่มีน้ำเกิดขึ้นพอเราล่อนสารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งเป็นกากค้างตะแกรงเห็นไหมว่ามันกระจายตัวอยู่นะคะขั้นตอนถัดไปเราจะทำการเก็บกากค้างตะแกรงนะคะซึ่งแน่นอนพระเอกของเราอีกอันนึงก็คือฟอยล์เหมือนกันเนาะเราจะต้องเอาไปอบเพราะฉะนั้นเราใช้กระดาษเนี่ยมันก็จะเสี่ยงค่อนข้างสูงอาจจะมีการไหม้ไฟไหม้แหลบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นฟอยล์เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะคะเริ่มด้วยการใช้ที่บีบนะที่บีบไล่น้ำนะคะ
ฉีดไปนะฉีดไล่นะคะให้ลงมากองข้างล่างเห็นไหมเราจะลงมากองข้างล่างนะคะลงมากองข้างล่างนะขี่ไหมขี่ลงมากองข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดภาพไปที่มันแห้ง ง่ายสุดได้แล้วเหรอเอาอีกเอาแห้งๆเอาแห้งๆเลยเห็นไหมคะว่าตอนนี้พี่เริ่มเลยไหมคะเริ่มก่อนนะเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะพี่ชุงเนี่ยทำฉีดน้ำไล่สารเนาะอันแรกก็คือเป็นการที่จะล้างอนุภาคที่มันสามารถล่อนผ่านตะแกรงเบอร์นี้ให้ลงมาได้นะคะอีกอันนึงก็คือเป็นการเก็บกากแล้วตอนนี้นะคะพี่ชุงฉีดน้ำไล่สารแล้วจนกากค้างตะแกรงเนี่ยลงมาอยู่ที่ฐานของตัวสีบแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวฟอยล์เป็นตัวเก็บเนาะพี่ชุงใส่เลยค่ะถ้าในเคสที่มันไม่ลงเราสามารถใช้สเปรย์ฉีดได้เนาะไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมโอเคนี่นะคะเห็นไหมหมดจดเลยนะคะซึ่งกากค้างตะแกรงตัว150เมตรก็จะอยู่ในฟอยล์แล้วนะคะแต่หลังจากนี้ก็คืออันนี้เป็นการทดลองแค่1สีบเท่านั้นนะคะแต่นักศึกษามีสีบทั้งหมดเยอะมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเก็บกากค้างตะแกรงทุกชั้นเบอร์นะคะแต่การเก็บกากค้างตะแกรงนะคะเวลาเราทำการทดลองนะเราไม่สามารถเอาตัวแบบน้ำแบบนี้มาส่งอาจารย์ได้ถูกไหมเวลาเก็บกากค้างตะแกรงหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะต้องยังไงต้องชั่งน้ำหนักถูกป่ะถ้าเมื่อใดที่เราต้องชั่งน้ำหนักแล้วเอามาส่งอาจารย์เราจะชั่งแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเปียกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่เราเก็บกากค้างตะแกรงทุกชั้นเบอร์นะคะให้เราเอาไปใส่ที่ภาชนะอลูมิเนียมนะถาดอลูมิเนียมแล้วเราจะทำการอบสารทั้งหมดเข้าใจไหมอบกากค้างตะแกรงทั้งหมดให้มันแห้งก่อนที่จะชั่งน้ำหนักนั่นเองนะคะโดยเราจะเอาเข้าไปที่ตู้อบเซรามิกนั่นเองนะคะอบประมาณ100ถึง120องศาเป็นเวลา1วันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนถัดไปเราจะทำอะไรต่อค่ะค่ะหลังจากที่เราชั่งสารเมื่อกี้นะหลังจากที่เราชั่งสารแบบเปียกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีกากค้างตะแกรงแบบเปียกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเอาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ผลการทดลองนะคะหรือชั่งน้ำหนักสารเนี่ยเราจะต้องเอามาอบก่อนนะคะซึ่งวันนี้อีกพระเอกตัวสำคัญของเรานั่นก็คือตู้อบนั่นเองเห็นไหมเราคงไม่เอาสารตัวนี้ไปตากแดดทิ้งไว้เนาะเพราะไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนนั่นเองเราจะใช้ตัวนี้เลยนั่นก็คือตู้อบเซรามิกนะคะก็อุณหภูมิที่อาจารย์จะให้อบวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ100ถึง120นะแต่อาจารย์เซตไว้100องศานะคะด้วยความที่เราเปิดเข้าเปิดออกอุณหภูมิก็มีลดลงบ้างนะเหลือ97 98นะคะก็หลังจากนี้เราก็จะเปิดตู้อบนะคะแล้วก็ใส่สารที่เราจะทำการอบเข้าไปนะคะตู้ใส่เข้าไปวางไว้ตรงไหนสักที่นึงนะคะโอเคมั้ยหลังจากนั้นก็ปิดตู้อบนะคะแล้วเราก็จะทิ้งไว้1วันนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเก็บตัวอย่างสารนะคะแล้วก็เอาไปสู่กระบวนการชั่งเพื่อเอาน้ำหนักไปวิเคราะห์ต่อค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้1วันนะคะให้มันอยู่ในให้น้องเนี่ยอยู่ในตู้อบนะคะเราก็จะทำการเอาน้องเนี่ยไปชั่งน้ำหนักนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์ต่อไปนะคะพี่ชุงเปิดเตาได้เลยค่ะตู้อบนะเปิดตู้อบเลยแล้วอย่าลืมนะคะว่าพี่ชุงใส่ถุงมือเพราะว่าภายในเตาเนี่ย100องศาเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ถุงมือซึ่งต้องเป็นถุงมือกันความร้อนโดยเฉพาะนะคะน้องๆไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่กระบวนการนำน้องไปชั่งสารต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่อาจารย์พาน้องออกจากเตาแล้วนะคะ เราก็จะได้น้องในลักษณะที่เป็นผงแห้งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการชั่งน้องนะคะโดยใช้เครื่องชั่งเจ้าเดิมของเรานะคะแต่ตอนที่หนูๆชั่งน้ำหนักเนี่ยนะคะ อย่าลืมเอาน้ำหนักฟอยล์นะคะไปลบกับน้ำหนักล่าสุดนะ
เพื่อที่จะได้น้ำหนักน้องแบบจริงๆโอเคไหมอย่าลืมนะคะอย่าลืมลบน้ำหนักฟอยนะคะนี่สำคัญมากเนาะไม่งั้นเดี๋ยวการทดลองของเราจะผิดพลาดได้นะคะพี่ชุ่งช่างได้เลยค่ะนะคะอย่างตัวนี้ก็คือน้ำหนักกากค้างตะแกง150ไมครอนนะ150ไมครอนนะคะซึ่งมีน้ำหนักรวมอันนี้คือน้ำหนักรวมน้ำหนักฟอยนะคะนั่นก็คืออยู่ที่ 3.2624 นะคะแต่ก่อนหน้านี้เราชั่งฟอยไปแล้วเนาะฟอยมีน้ำหนักคือ1กรัมเพราะฉะนั้นเราต้องเอา 3.2624 ไปลบกับ1เพราะฉะนั้นก็จะได้น้ำหนักน้องทั้งหมดก็คือ 2.2624 นั่นเองนะคะเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบกับทุกกากค้างตะแกงนั่นเองแล้วเราก็จะเก็บผลแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนหรือกระบวนการวิเคราะห์ผลการทดลองต่อไปค่ะ